เราก็มาอยู่ในเกม Minecraft นะครับและวันนี้เซิร์ฟที่ผมจะมาโปรโมทนะครับก็คือเซิร์ฟ Cat C นะฮะวิธีเข้านะครับนี่ก็เป็น IP ของเซิร์ฟเวอร์นะครับมีอยู่ใต้ลิงก์ description เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจาก Add Server เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเปิด Server Resource Pack เป็น Enable นะครับบางคนอาจจะเป็น Disable หรือบางคนอาจจะเป็น Prompt นะครับถ้าใครเป็น Prompt ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าแนะนำให้เป็น Enable ฮะแล้วกดจอย Server ไปเลยโอเคครับหลังจากที่เราเข้าเซิร์ฟมาแล้วนะครับเราก็จะต้องรีจิสเตอร์หรือล็อกอินนั่นแหละครับ ถ้าใครรีจิสเตอร์เสร็จนะครับแล้วก็รีจิสเตอร์ก่อนนะครับแล้วเราค่อยล็อกอินนะฮะโอเคครับและวันนี้ก็มาอยู่ในเซิร์ฟนะครับนี่นะครับก็จะเป็นโซนไอเทมฟรีนะโซนไอเทมฟรีในเซิร์ฟคนก็ไม่เยอะมากนะครับเข้ามาเล่นกันได้วันนี้ครับแจกเงินฟรี 4,000 GC ทุก24ชั่วโมงครับแล้วก็มีเซตฟรีรับทุกๆ3นาทีโอเคครับแล้วตรงนี้ฮะก็จะเป็นคลังเก็บของนะสามารถมาเก็บของมันได้มีให้ถึง106เลยฮะ106ช่องเก็บกันเลยก็เข้ามาเก็บกันได้นะครับและในวันนี้ครับผมก็จะมา เล่นเซตตามนี้เลยครับอันนี้คือเซตที่แอดมินให้ผมนะโอเคเราเริ่มจากการเก็บของก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเก็บเป็นเซตไปนะครับโอเคเซตแรกเลยนะครับคือโกคุฟรีฮะนี่ครับโกคุฟรีแล้วก็ใส่อีกอันหนึ่งก็ทับแฮปนะถูกไหมเออน่าจะถูกแล้วมั้งใช่หรือเปล่าใช่แหละมันต้องใช่แหละลองใส่ขี้ควายดูก็ได้อ๋อโอเคนี่แฮปโอเคสลับกันฮะครับแล้วตรงนี้นะครับก็ถ้าหากรีซอสแพ็คไม่โหลดให้รอ 5-8 นาทีครับตรงนั้นก็จะเป็นวาร์ปนะโอเคเรามาตรงนี้ก็จะเป็นท็อปเซิร์ฟเวอร์ครับผมโอเคครับไปกันต่อตรงนี้ก็โอเคเขายังไม่อัปเดตครับตรงนี้ก็เป็นตัวละครนะนี่เลยนี่ครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นแนว 50,500 ประมาณนั้นโอเคครับผมเราเข้าไปวาร์ปกันก่อนแต่ก่อนที่เราไปเข้าวาร์ปครับตอนนี้โกคุฟรีไม่รู้ว่ามันคือปืนอะไรเหมือนกันนะโอเคเราทับช็อปกันเลยดีกว่ามันก็จะมีคล้ายปืนกระสุนดาบหรือมีดนั่นแหละเกาะอาหารแล้วก็ยาโอเคครับผมจะซื้อยาฮะก็แค่1 GC เองครับผมโอเคแล้วอย่างต่อไปก็คือกระสุนครับอันนี้20นัดใช่ผมเดาในนี้นะผมว่าน่าจะเป็นกระสุนของ VSS โอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงโอเคฮะก็จะมี No Drop Snow นะครับแล้วก็มี Farm Boss ไป 1-1 ครับนี่ Safe Zone นะ Safe Zone 3อันเลยครับผมแล้วก็มี Rocky Ford V3 อะแล้วก็มี Lego PVP ครับแล้วก็มี PB Map ใหม่แล้วก็มี water map ใหม่ฮะมี norad pvp ฮะแล้วก็มี c samo v2 pvp ครับอ่านผิดขออภัยนะโอเคเราจะไปที่ farm boss แล้วกันฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ครบทุกอันนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็มีรับฝากของนะแต่ว่าทำไมใช้ไม่ได้โอเคใช้ไม่ได้ฮะมันเป็นอะไรส่วนขาโอเคเดี๋ยวผมไปดูดีกว่าบอสเป็นยังไงบ้างลองเอาเซตฟรีไปยิงบอสดูเลยนะครับนั้น ในนี้มันยิงกันไม่ได้ฮะเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเซตฟรียิงบอสเท่าไหร่จะตาย เอ๊แต่บอสไม่เกิดเลยเขาเพชรฟูลหรือเปล่าอ๋ออีซี่ฮะอีซี่ก็น่าจะมีบอสหน่อยนะโอเคเดี๋ยวผมเปิดเสียงประมาณนี้แหละผมเร่งให้ดังอีกนิดนึงแล้วกันขออภัยด้วยครับพอดีผมปรับอ่ะผมต้องสูงมากอุ้ยแต่เลือดมันบังหน้าจอว่ะขออนุญาตปรับเป็นปานกลางนะครับไม่มีบอสเกิดเลยฟาร์มยังไม่เสร็จโอเคตอบกลับไปได้ด้วยงั้นทับสปาครับผมรอเวลา10วินาทีโอเคฮะเราไปที่อื่นกัน
แอดที่เขาบอกว่าฟาร์มยังไม่เสร็จ โอเคครับไปเราไปกันต่อดีกว่าโอเคตรงนี้ก็เป็นโนดรอปเดี๋ยวผมลองไปที่น่าจะเป็นแนว PVP นะผมว่าเขาน่าจะเป็นแนว PVP ผมลองไปนี่แล้วกันไปของตกก็มีรับฝากของอะแต่ก็ใช้ไม่ได้ก็รอเซิร์ฟเขาอัปเดตไปแล้วกันฮะตรงนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะให้ฟาร์มของนะก็มาเดินชมแมปกันก่อนเดี๋ยวผมต้องเดินหาดูเพราะว่าเซิร์ฟเขาเพิ่งเปิดใหม่ผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าอะไรแมปอะไรบ้างเป็นผมได้ยินเสียงแปลกโอเคเซตผมว่าก็แรงอยู่เหมือนกันนะถ้าเทียบแล้วแล้วใช้กระสุนอะไรวะไม่ใช่ VSS อ่ะถามแอดเขาก่อนโกคุกระสุนเลยจุด3.8โอเคจุด3.8นะครับสำหรับใครที่จะใช้นะโอเคผมเอาจุด3.8แป๊บจุด3.8ไม่ต้องไปมองไหนหรอกครับดิสคอร์ดผมเองนะครับคลิกซ้ายสูงได้นะอย่าลืมหุ่นยาล่ะอุ้ยแรงฮะแรงเหมือนกันนะไม่ใช่เบาๆดูว่าผมแอบหลังรถดีกว่าโอเคครับผมไปเซตถัดไปกันเลยดีกว่าโอเคฮะรอ10 วิหวังว่าผมจะไม่ตายนะโอเคไปครับเซตถัดไปอู้อันนี้เขาให้ปืน 3K มาโอเคเดี๋ยวเราเอาไปรวมกันในชุดนี้แหละโอเคครับผมเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ไว้ช่อง2กันเพราะผมรีวิวไปแล้วนะโอเคโกคุฟรีผ่านไปแล้วครับเซตถัดมาครับก็จะเป็น 1K ก่อนอ่ะ 1K แต่นะนี่มัน3โอเคนี่ละ1ผมเห็นแอดเขาให้ผมมาแค่นี้นะเท่าที่ผมเห็นเดี๋ยวเราใส่ของมาเลยดีกว่าปั๊บโอเคเดี๋ยวเราลองไปลงสนามกันเลยดีกว่าที่เดิมครับผมล็อกกี้ฟอร์ดตรงนี้มี NPC ด้วยกระดาษมรกตโอเคไม่ใช่ NPC ที่เขาตั้งโอเคนะผมใช้กระสุนถูกแล้วอันนี้แหละผมใส่ยาผิดช่องนะผมต้องเอากระสุนไปช่องนี้คำเตือนนะครับรีซอสแท็กของเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถใส่เลแท็กซิ่งได้นะแต่ใส่เชดเดอร์ได้ประมาณนี้ครับเซตโอเคฮะเซต 1K ก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเซตถัดไปกันเลยดีกว่าเราไปเซตถัดไปกันเลยดีกว่าเซต 1K ก็ค่อนข้างแรงนะถ้าเกิดว่ามีบอสนะผมจะเอามารีวิวให้ได้เยอะกว่านี้นะโอเคฮะอันนี้ก็ดาเมจ120ครับเดี๋ยวเราไปดูเซตถัดไปกันเลยดีกว่าเซตนี้อาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเซต 1K นะเฟซผมครับไม่ต้องดูผมลืมปิดโอเคครับเซตต่อมาเป็นเซต 2K ฮะ
โอเคผมเอามาใช้หลังสองเคโอเคนี่ครับเป็นปืน 2K แล้วกระสุนอะไรกระสุนอะไรวะนี่ผมใส่ผิดอีกแล้วผมค่อนข้างเมาโอเคอะ AW โอเคผมเก็บกระสุนอันนี้ไว้ก่อนโอเคครับสำหรับอันที่3คือเซต 2K นะครับนี่โอเคครับไปเราไปวาร์ปลงที่ล็อกกี้ฟอร์ดเดิมผมได้มาที่เดิมเลยโอเคตรงนี้ดูทีมผมว่าน่าจะแรงนะเพื่อนแรงใช้ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมยิงแล้วพุ่งไปข้างหน้าวะโดนยิงแล้วพุ่งไปข้างหน้าชาร์จเลยดีกว่าชาร์จเลยดีกว่าทำไมชาร์จเลยแต่ว่าโอ้แรงเรียบร้อยโอเคครับก็ถือว่าแรงมากสำหรับเซตนี้โอ้แรงแรงโคตรผมนี่รีโหลดไม่ทันเลยทีเดียวเชียววิ่งมันหลบกันเซตนี้ผมว่ามันฮะเซต 2K ผมว่ามันฮะโอ้โหแตกไม่แตกหรอโอ้โหมันใกล้ไม่รู้ผมโดนอะไรไม่รอดปุ๊บยูโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงโอ้ยเดดดอกเดียวโอเคครับไปเราไปกันต่อที่เซต K2K ไปแล้วอ่ะลอง 4K บ้างฮะแอดเขาให้ 3K ไม่ได้อะเชื่อเดี๋ยวเราเก็บของหน่อยลองขอกลับสปาก่อนผมขอกลับสปาก่อนโอเคเนี่ยครับก็เซตต่อมาเดี๋ยวผมเอาเซตนี้ไปเก็บก่อนนะผมรีวิวแล้วโอเค 2K ผมเก็บก่อนอ่ะสิ่งต่อมาคือ 3K และ 4K ฮะโอเคครับก็เขาไม่ได้ให้ชุด 3K ผมมาเนาะเขาให้มาแต่ 4K ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยดีกว่าโอเคปรับโอเคไปเดี๋ยวผมไปลงตัวนี้หน่อยไปลงโนดอกหน่อยโอเคผมมาลงโดดอกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาลอง 3K นะฮะแต่อันนี้ผมใส่เซต 4K นะนี่ผมคิดว่าเหมือนเป็นลูกซองฟูแรงว้าวแรงมากครับ 3K เดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งครับสำหรับกระสุนของ 3K นะคือ QLB ดำเอาใครที่มาดูนะแรงจริงโอเคฮะแต่เราไปต่อที่ 4K กันเลยไหม
สามารถใช้ปืนที่แค่อันเดียวครับ 4K ใช้จุด308 Winchester ครับยังไม่ทันพูดจบเลยผมตายละมาหลบก่อนต้องหลบกระสุนคือ 3K แม่งแรงมากอ่ะโอ้โห 5K แรงฮะแรงคือ 3K ขึ้นนี่แรงหมดเลยอ่ะ 2K ผมว่าก็แรงแรงนะแต่ว่ายังแรงสู้ 5K ไม่ได้มันก็ต้องแง่อยู่แล้วผมว่าโอเคเดี๋ยวเราลองเอา 4K ไปยิงกันก่อนเลยสำหรับเรื่องตัวแอนตี้ชีสเซิร์ฟนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ว่าเวลาน็อกแบ็คมันไม่ค่อยท็อกกิ้งเท่าไหร่มันมีเสียงยิงมันมีแต่เสียงยิงอ่ะผมไม่รู้มันอยู่ไหนกันอ๋อนั่งยังเจอแล้วโอ้โหเจ็บนั่นแหละครับ 3K อ่ะมันโดน 3K ช้าได้เดี๋ยวผมไปเล่น 3K กับ 4K สับกันเอา 3K ลงมาด้วยถ้า 3K แรงไหวชาร์จใกล้ๆโอ้โหอีกเกือบน็อก 3K ไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้ 3K แต่ผมว่า 3K ชาร์จใกล้ๆอ่ะเอามาชาร์จตบใกล้ๆอย่างเงี้ยโอ้โหดอกเดียวแตกถ้ายิงไกลๆไม่ค่อยเห็นครับต้องเอามายัดใกล้ๆเลย 3Kนั่นนะครับโอ้โห 3K แรงมากเดี๋ยวผมลองเอา 4K มางัดดูนะ 4K มางัดลองดูนะ 4K ไกลๆโอเค 4K ผมว่าสู้ 3K ยังไม่ค่อยได้ผมว่า 3K แรงกว่าเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะ 3K กับ 4K นะฮะนี่ครับ 3K โคตรแรงเดี๋ยวผมให้ดู 4K เดี๋ยว 4Kเพราะว่าปืน 3K กับ 4K เนี่ยมีระยะที่การยิงที่โคตรห่างกันฮะโอเคเดี๋ยวลองดูโอเคมานะครับเล่ลองดูปึ๊บ2นัดครับ 4K 2นัดลอง 3K นะเดี๋ยวใจเย็นยังไม่ให้ทันพิมพ์เลยผมหาคนลองยิงเฉยๆอุ๊ชาร์จใกล้ๆก็แตกอยู่ครับรอยลองดูนะเรียกก็แรงครับคือ 3K อ่ะแรงในระยะใกล้ๆนะแต่ระยะไกลๆยังไงก็สู้ 4K ไม่ได้ฮะโอเคผมได้เซตที่ผมจะแนะนำให้เติมนะครับคือ 3K ฮะอุ้ยแรงจริง 3K เอามาชาร์จใกล้ๆเนี่ยโอ้โหกระบาลแตกได้อ่ะ 3K แรงมากฮะเป็นพูดแต่รีซอสเขาสวยเหมือนกันนะท้องฟ้าผมไม่รู้ว่าเขาวาดเองหรือว่ายังไงนะแต่ว่าสวยเนี่ยครับ 3K ยังไงก็สู้ได้คือถ้าใครเล่น 4K ต้องมีความใจเย็นอย่าวัดกับ 3K นะฮะใครจะเล่นเนี่ยไปชาร์จสักใกล้ๆสัก 10-15 บล็อกเนี่ยมีตายฮะอื้อนั่นแหละครับดอกเดียวแตกไปเลี้ยงเหลือ1ปืนเดี๋ยวผมเอาไปลุยเลยดีกว่ามาลองดูครับ 2K อุ้ยจะสวยนะผมชอบปืนเขานะดูดิฮะลายสวย
แข็งแรงยังไงก็เจอ 3K ยันหน้าแตกถ้าจะเติม 3K เถอะครับถ้าเติม 3K เถอะที่ผมแนะนำจริงๆนะแต่ถ้าใครอยากเจอโหดวันนี้ก็ 6K ฮะเขาเวลาเราซูมเขาจะให้มองเห็นกลางคืนเราด้วยเออแรงฮะเนี่ย 6K แรงฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปงัดกับเขาให้ได้ฮะโคตรแอนตี้ชีทโคตรเฮ้ยผมงั้นก็เอาเป็นว่ายังไงก็ขอฝากเซิร์ฟนี้ไว้ให้ทุกคนเล่นด้วยเลยนะกันนะครับยังไงก็มาเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอยู่กับแอดมินอะไรอย่างงี้แอดมินเซิร์ฟนี้ก็ค่อนข้างใจดีครับโอเคนะครับกฎของเซิร์ฟเวอร์ก็คือห้ามขอ OP นะครับห้ามเกลียนนะครับแล้วก็ห้ามเล่นหลายรหัสนะครับห้ามซ่อนเซตนะฮะห้ามด่าแอดมินนะฮะหรือสตาฟนะครับถ้าพบเห็นโดนแบนได้เลยนะครับห้ามขายสั่งทำพบเห็นยึดเซตเลยนะครับเซตสั่งทำนะครับสามารถสั่งทำได้ที่แอดมินส่วนอันนี้ครับก็เป็นห้ามขายของต่ำกว่าราคาส่วนสุดท้ายแต่ยังไม่ใช้สุดนะครับคือห้ามโปรโมทเซิร์ฟเวอร์อื่นอย่างที่9ครับห้ามขอเซตจากแอดมินหรือสตาฟนอกจากจะให้แบบจริงใจสุดท้ายนะครับหากโดนแอดมินหรือสตาฟยึดเซตแล้วแต่แอดมินว่าจะคืนไหมนะจ๊ะเฮ้ยผมยังไงก็ขอฝากเซิร์ฟนี้ไว้ให้ทุกคนเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับบ๊ายบาย